นี่ท้องฟ้าครึ้มหรือว่ากระจกหน้ารถเรามันมัวอ่ะลองดูข้างนอกคือหลังจากที่มอสออกจากป่ามาได้2วันปรากฏว่าที่ป่าสงวนที่นั่นนะคะไฟไหม้ค่ะแลนด์โรเวอร์ก็มาล้างเองหมดเวลา Game Overสวัสดีค่ะมอสนะคะวัสราวรรณวันค่ะตอนนี้กลับมาอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสแล้วนะคะอุ๊ยอยากเห็นรถคันนี้เท่ๆๆๆๆว้าวทันไหมโอ้โหช่วงนี้คือคนออกมากันเยอะมากนะคะจะเห็นว่ารถบนท้องถนนเนี่ยเยอะเห็นไหมเยอะเลยพูดถึงไฟป่านะคะจะบอกว่ามอสอะโชคดีมากๆนะคะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้มอสไปแคมปิ้งที่ Big Bear Lake นะคะที่ป่าสงวนนะคะคือหลังจากที่มอสออกจากป่ามาได้2วันปรากฏว่าที่ป่าสงวนที่นั่นนะคะไฟไหม้ค่ะไหม้ตั้งแต่วันที่5 5 6 7 8 9ผ่านมา4วันนะคะก็ไฟป่าไหม้แถวนั้นไปหมื่นกว่าเอเคอร์นะคะก็โชคดีมากที่มอสออกมาแล้วตอนนี้หลายพื้นที่นะคะในเรื่องของไฟป่านี่น่าเป็นห่วงมากๆนะคะในแคลิฟอร์เนียคือเขาบอกว่าปีที่แล้วอ่ะว่าหนักแล้วนะคะทั้งปีนะปี2019ปีที่แล้วอ่ะไฟไหม้ไปประมาณ 100,000 เอเคอร์ทั้งปีนะในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ปรากฏว่าปีนี้ปี2020เดือนนี้เพิ่งเดือนกันยายนนะคะยังไม่ครบปีเลยตอนนี้ไฟป่าไหม้ไปแล้วทั้งหมด2,300,000 เอเคอร์โหคือเยอะแล้วก็รุนแรงมากๆนะคะเห็นก็บอกว่าไหม้ไปแล้ว ประมาณ 8,000 กว่าที่นะแล้วตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะก็คือด้านบนค่ะก็คือแถวซันฟรานแถวอะไรบนนู้นนะคะทางด้านบนของแคลิฟอร์เนียน่าเป็นห่วงใครที่อยู่แถวซานฟรานซิสโกนะคะก็ถ้าดูช่องมอสอยู่ก็ช่วยบอกหน่อยนะว่าตอนนี้สภาพอากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างเพราะมอสดูจากภาพข่าวแล้วก็เห็นว่าเป็นหมอกเป็นควันอยู่เหมือนกันเนาะห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้แล้วดูบนท้องฟ้าสิครึ้มเชียครึ้มนี่ไม่ใช่ฝนตกหรือว่ายังไงนะมันดูเป็นหมอกๆควันๆอ่ะมันจะดูเหมือนเป็นหมอกๆแบบขมุกขมัวค่ะเป็นเกิดจากไฟป่าอันนี้ผ่านกระจกรถอันนี้มอสติดฟิล์มหน้ารถนะคะติดอยู่ที่40ก็ส่วนในลอสแอนเจลิสนะคะจะบอกว่าโอ้โหเมื่อประมาณ 2-3 วันร้อนมากค่ะร้อนแบบว่าทะลุ44องศาเลยค่ะแต่ว่าวันนี้โชคดีหน่อยเหลือประมาณ 25-26 องศาคืออากาศมันจะเป็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือเวลา5โมงเย็นปกติอ่ะพระอาทิตย์อาจจะตกประมาณ2ทุ่มแต่ว่าตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ตกทุ่มนึงก็เร็วหน่อยก็วันนี้มอสก็นั่งอยู่ในรถนะคะวันนี้จะพาไปที่ที่หนึ่งหลังจากออกจากป่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราก็นั่งไปด้วยกันเนาะนั่งไปด้วยกันอ้อลืมบอกว่าวันนี้มอสมีไมค์ใหม่นะคะหลังจากที่ปกติมอสใช้ไมค์หัวกล้องแล้วเสียงตอนมอสหันหลังกล้องอ่ะเสียงมันชอบหายวันนี้ก็เลยลองใช้ไมค์เน็บนะคะไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่านะก็เป็นครั้งแรกด้วยอยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงเคลียร์ๆหน่อยนะพาซ่าที่เขารวมร้านขายของร้านอาหารต่างๆนะคะเห็นว่าเห็นไหมที่จอดรถอะคือแน่นเลยตอนนี้คนอะออกมาใช้ชีวิตกันแบบเหมือนปกติมากๆนะคะทั้งที่สถานการณ์โควิดตอนนี้อเมริกาก็6ล้านกว่าคนนะคะที่ติดเชื้อนี่ที่มอสจะมานะคะอยู่ด้านขวามือโอ้คนเพียบเลยอ่ะเนี่ยค่ะที่มอสจะพามาก็คือร้าน
ล้างรถนะคะเห็นไหมว่าเต็มทุกช่องเลยโอ้เต็มทุกช่องเลยอุ้ยช่องริมว่างวะช่องริมช่องนู้นว่างช่องริมอันนี้เป็นการล้างรถด้วยตัวเองนะคะเห็นไหมว่ารถหรูรถแพงอะไรเขาก็ส่วนใหญ่คนจะมาใช้บริการกันเยอะนะคะไม่ไหวค่ะคือคนเยอะมากเลยเมื่อกี้เห็นไหมเต็มทุกช่องแล้วก็ยังมีรถที่เขาจอดรออีกนะคะเดี๋ยวเราย้ายไปอีกที่นึงนะคะหรือว่าทำไมคนถึงมาล้างรถเยอะขนาดนี้หรือว่ามันถูกมอสอะไม่เคยล้างแบบนี้นะเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ค่ะแถวนี้คือเวสต์ฮอลลีวูดนะคะเห็นขวามือมอสไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นที่จอดรถไฟฟ้านะคะแล้วเขาก็จะทำปักไว้ด้วยเห็นไหมอันนี้มีเทสลาจอดอยู่นะคะเฉพาะรถที่เป็นไฟฟ้าเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็จะมีปักให้เสียบชาร์จด้วยมอสก็เพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ยเอ้ารถเมย์บังซะงั้นรถเมย์ตอนนี้ก็ยังให้บริการฟรีนะคะในหลังจากที่ในช่วงโควิดนะเห็นไหมรถเมย์ที่นี่ด้านหน้าเขาจะใส่จักรยานได้ด้วยนะคะจักรยานไม่ได้เอาเข้าไปในรถนะเดี๋ยวมันจะไปเกะกะคนเขาก็เลยจะมีที่วางจักรยานไว้ข้างหน้าน่าจะวางได้ประมาณ 3-4 คันเลยนะคะลอสแอนเจลิสกลับมาแล้วค่ะคุณลุงทำอะไรรถติดอยู่ลุงก็มาขยับหลังรถตอนนี้ลอสแอนเจลิสกลับมาแบบปกติแล้วรถกลับมาติดแล้วโอเคถึงแล้วค่ะอีกที่หนึ่งอันนี้ดูซิมีว่างไหมมีว่างนะคะโอเคเราเข้ามาแล้วสุดท้ายมอสก็ถึงสักทีแล้วก็มีที่ว่างนะคะสรุปแล้วมอสก็ได้ที่ล้างรถแล้วนะคะหลังจากที่ไปอันเมื่อกี้แล้วผิดหวังรถเต็มอันนี้ก็เต็มนะแต่โชคดีว่างอยู่ที่หนึ่งนะคะไม่เคยมาด้วยสิไหนดูซิเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะวันนี้นะคะจะเป็นการล้างรถด้วยตัวเองอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาแลกเหรียญก่อนนะอันนี้ตู้แรกนะคะเขาบอกว่าต้องหันแบงก์อ่ะตามอย่างนี้ด้วยนะคือหน้าคนน่ะต้องขึ้นอย่างนี้ด้วยถึงจะได้ตู้นี้นะคะเป็นตู้แลกเหรียญ1ดอลลาร์นะคะปกติตู้แลกทั่วไปมันจะเป็นควอเตอร์ใช่ไหมแต่ที่นี่เป็นเหรียญที่นี่ค่ะคนไทยชอบเรียก1ดอลลาร์ว่า1บาทนะแต่จริงๆถ้ามอสพูดหมายถึงว่า1ดอลลาร์โอเคใช้ยังไงเอ่ยโอเคอันนี้ก็เป็นที่เลือกนะคะเราก็ต้องล้างรถก็ต้องเปิดน้ำก่อนเนาะเราก็หยอดไปเขาบอกว่าต้องหยอด3เหรียญนะนี่ไงให้สอดอีกทั้งหมด3เหรียญ100บาทแล้วนะมอสก็เบอร์สรุปแล้วมันต้อง4เหรียญ4นาที1เหรียญต่อ1นาทีนะคะโอ้น้ำแรงมากเลยอ่ะไม่ได้หนักมากนะอุ้ยเนี่ยถ้ามอสไม่กดอ่ะน้ำมันก็ยังไหลตลอดนะคะแต่ถ้าเราบีบอ่ะมันจะแรงมากเลยอ่ะมันสนุกนะเหมือนเล่นเกมเลยอ่ะ4นาทีเริ่ม Runแล้วก็มีเวลาแค่4นาทีมอสไม่มั่นใจว่าแบบนี้บางไทยมีหรือเปล่านะที่แบบเราล้างเองทำเองทุกอย่าง
อนนี้เหลือเวลาอีก30วินะแต่ว่ามอสอะฉีดน้ำพอแล้วมอสจะเปลี่ยนเป็นโฟมโอ้เชือกมันโขกรถอะเห็นไหมมีโฟมไหลออกมาจากไม้นะอ้าโขกรถทำรถเขาบุบก่อนนะเพราะว่าสายตรงเนี้ยฟาดรถปักเลยเนี่ยเห็นไหมเวลาหมดปุ๊บเขาก็จะไม่ปล่อยโฟมมาแล้วนะคะเดี๋ยวมอต้องหยอดตังค์เพิ่ม4นาทีของเรานะคะเพิ่งจะเริ่มล้างโฟมเองจะปรับหมุนอะไรก็ได้เดี๋ยวมอสขอล้างโฟมต่อโอเคเราลงโฟมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามด้วยน้ำต่อมันก็แข่งกับเวลาเหมือนกันนะเนี่ยหมดเวลา Game over หมดเวลาหืมหมดปุ๊บตัดปั๊บเลยไม่มีแถมเลยอ่ะหยอดต่อจ้าเรามีเวลา3นาทีสรุปแล้วมอสหยอดไปทั้งหมด12เหรียญแล้วนะลมไม่เห็นแรงเลยเราล้างแล้วก็เป่าแห้งแล้วนะคะยังไม่จบค่ะด้านในเราจะต้องเคลื่อนรถไปข้างหน้าเห็นไหมที่เขาจอดกันอยู่โอเคเห็นไหมยังไม่จบนะคะตรงนี้จะเป็นโซนที่ดูดฝุ่นข้างในตรงนี้ยังไงเอ่ยจะต้องหยอดตังค์1เหรียญอีกแล้วค่ะยังไม่จบนะเดี๋ยวไปเอาตังค์ในรถก่อนและนี่คือเหรียญสุดท้ายของมอสเขาบอกไว้ว่าดิโพซิตแค่เหรียญเดียวก็คือฝากไว้แค่เหรียญเดียวมาแล้วอ้าวลมไม่ค่อยแรงเลยอ่ะเสียงอะไรรถตำรวจเหมือนเขาไล่ใครสักอย่างไปแล้วนึกว่าเหรียญเดียวแล้วจะได้ตลอดลมไม่มีแล้วต้องไปหยอดเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวเหรียญไปแลกใหม่เนี่ยค่ะก็มีคนยังมาเรื่อยๆนะคะก็มีทั้งหมด7บล็อกนะคะนะคนเขาก็มากันแต่เขาล้างเร็วจังเลยอะหรือว่าเราล้างไม่เป็นจริงๆมันสามารถล้างให้ประหยัดก็ได้เนาะแค่4เหรียญเราล้างไปซะเยอะเลยอะอ้าวนึกว่าจะกินเหรียญโอเคค่ะมอสพลาดเลยอ่ะเห็นไหมข้างหลังอ่ะเขามีฉีดแบบน้ำผสมโฟมเลยทีเดียวนะคะถึงว่าเราใช้เวลาเยอะมากคือปกติแล้วนะคะมอสอ่ะ
จะใช้วิธีเข้าเครื่องอัตโนมัติแมชชีนเข้าไปปุ๊บๆแล้วเขาก็จะมีที่ดูดฝุ่นอะไรข้างในได้มอสเสียนั้นประมาณ7เหรียญแต่อันนี้สรุปแล้วมอสจ่ายไปทั้งหมด14เหรียญนะคะเนี่ยค่ะเสียตังค์และยังจะต้องช่วยตัวเองนะเมืองไทยอาจจะไม่มีเพราะว่าถ้าอากาศร้อนๆนี่โหคือเราเสียตังค์ก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็ยังจะต้องล้างเองอีกอ่ะบางคนที่เขาเลือกอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเขาเครื่องแมชชีนบางทีรถเป็นรอยนะคะคนก็อาจจะแบบห่วงรถนะแต่มอสว่าเดี๋ยวมอสกลับไปใช้แบบเดิมดีกว่าแบบแมชชีนถูกกว่าตั้งครึ่งนึงเนี่ยอันนี้14เหรียญอ่ะแอบแพงอ่ะจริงๆการล้างรถที่นี่มีหลายแบบมากๆเลยนะคะจะมีแบบล้างมือที่ให้คนเข้ามาล้างด้วยแต่อันนั้นอ่ะจะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ที่มอสเช็คราคานะอยู่ที่20เหรียญหรือประมาณ600บาทแต่ถ้าเราล้างแบบพรีเมียมดีๆแว็กทั้งหมดเลยนะเกือบหมื่นนะคะอันนั้นนะประมาณ300เหรียญได้เลยนะคะจะบอกว่าถ้าล้างมือทั่วไปเมืองไทยประมาณเท่าไหร่200ป่ะถ้าที่เนี่ย20เหรียญประมาณ600อาจจะดูฟังดูเหมือนแพงนะแต่ถ้ามอสลองมาเทียบค่าของชีพนะคะที่เนี่ยล้าง7เหรียญน่ะ200บาทอ่ะก็เท่ากับข้าว1จานมันก็ดูสมเหตุสมผลนะคะอ้อแล้วที่นี่เขามีอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นคนมีตังค์ล้างหน่อยนะก็คือล้างรถตามบ้านนะคะ150ถึง300เหรียญเลยก็คือราคาตั้งแต่ 3,000 ถึง 10,000 เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ล้างรถว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะน่าจะชวนน้องเซตมาล้างด้วยเนี่ยเพราะว่าไปแคมปิ้งด้วยกันแหมนั่งดูอยู่บ้านสบายใจเลยนะเธอไม่ใช่ว่าล้างรถเสร็จแล้วฝนตกนะแหมไม่เหมือนเมืองไทยค่ะที่นี่โชคดีหน่อยฝนไม่ค่อยตกนะคะปีนึงเนี่ยนับวันได้เลยนะคะว่าจะฝนตกช่วงไหนและช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะก็เดี๋ยวถ้ามอสมีกิจกรรมอะไรอีกก็เดี๋ยวเอามาฝากกันนะคะยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์ใน IG แล้วก็ใน Facebook Moss ด้วยนะคะเดี๋ยวมอสขึ้นไว้ข้างล่างนะบ๊ายบายค่ะ